ก็ก่อนอื่นก็ให้ลบสระอิที่อยู่เบื้องหลังจากมิคหิตด้วยสูตรปโลวาสโลสูตรที่เท่าไหร่ดูก่อน40/55อาคารนี้เมื่อสระอิถูกลบไปแล้วให้ใช้ตัวพยัญชนะตะที่ตินี่เป็นนิมิตพยัญชนะตะที่ติเนี่ยมันเป็นพยัญชนะวรรคที่อยู่ในตะวรรคซึ่งในตะวรรคเนี่ยมันจะมีอักษรอยู่5ตัวตะทะทะทะนะโดยมีนะนี่เป็นอักษรที่สุดวรรคฉะนั้นก็ให้ใช้เพียงชนะตะที่อยู่ในตะวรรคนี่เป็นนิมิตอาเทียนิหิตเป็นนะที่สุดวรรคด้วยวรรคันตังวาวรรคเคสามสิบเอ็ดทับ49ก็ได้แล้วเนี่ยเป็นตัสมินติคุณค่ะอาจารย์ครับเมื่อช่วงเช้านะครับเราก็พูดกันในวิพัตหมวดที่5ก็คือหิยัตนีวิพัตในส่วนของความหมายพูดไปแล้วนะครับจำนวนบท12บทที่มีอยู่ในหิยัตนีวิพัตพูดไปแล้วการจำแนกหิยัตนีวิพัตโดยบทบุรุษพจน์พูดไปแล้วการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวเนื่องกับวิพัตพูดไปแล้วนะครับคราวนี้ก็มาเข้าตัวอย่างปทมาลาหิยัตนีวิพัตโดยใช้ธาตุที่เป็นแม่แบบอยู่3ตัวก็คือภูธาตุปัจจธาตุแล้วก็ขมุธาตุเรามาเริ่มที่ภูธาตุก่อนนะครับภูธาตุเวลาที่ประกอบกับหิยัตนีวิพัตก็คืออาอูโอตถะอังมหาตถะตถุงเสวหังอิงมหะเสก็จะได้สำเร็จเป็นรูปบทตามที่แสดงไว้ในปฐมมาลานะที่เห็นอยู่นี้นะครับอภวาภวาอภวะภวะอภวูภวูอภวุภวุอภโวภโวอภวะภวะอภวิภวิอภวัตถะภวัตถะอภวัตถะภวัตถะอภวังภวังอภวัมหาภวัมหาอภวัมหะภวัมหะนะถ้าขีดก็จะเป็นแบบนี้นะอันนี้ในรูปบทที่ประกอบกับอาอูโอตถะอังมหาต่อไปเวลาประกอบกับตถะตถุงเสวหังอิงมหะเสในฝ่ายอัตโนบทก็จะได้รูปเป็นอภวัตถะภวัตถะอภวัตถุงภวัตถุงอภวะเสภวะเสอภวะวหังภวะวหังอภวิงภวิงอภวัมมหะเสภวัมมหะเสก็จะได้แบบนี้
เรามาดูทีละตัวนะครับภูธาตุเวลาประกอบกับอานะอาหิยตนีวิพัฒน์ปรัสบทปฐมบุรุษเอกวัจนะจะได้เป็น4รูปนี้นะครับอภวาภวาภวะภวะโดยจะเห็น2รูปหน้าเนี่ยเป็นรูปที่มีการลงอาคมส่วน2รูปหลังเป็นรูปที่ไม่มีการลงอาคมฉะนั้นการลงอาคมหน้าธาตุโดยที่ใช้หิยตนีวิพัฒน์เป็นนิมิตเนี่ยเป็นหลักการที่ไม่แน่นอนนะครับและเสร็จแล้วเนี่ยเวลาประกอบกับอาตามปกติมันควรจะได้เป็นรูปอภวาหรือไม่ก็ภวาแต่คราวนี้อาหิยตนีวิพัฒน์ในบางครั้งเนี่ยมีการลักษณะเป็นอะฉะนั้นก็สามารถเพิ่มมาได้อีก2รูปก็คืออภวะภวะนะตามหลักการก็คือที่ต้องใช้ก็คือหลักการข้อที่1กับหลักการข้อที่2เอามาใช้ร่วมกันส่วนในหลักการที่ว่าสระอูของภูธาตุเป็นโอแล้วก็อาเทพโอเป็นอวะเนี่ยวันนี้เราเรียนรู้ไปตั้งแต่ในรูปในเรื่องของวัตตมนาวิพัตแล้วอย่างเช่นถ้าเป็นในรูปสิทธิเนี่ยก็สูตรในการอาเทพในการวุฒิอูเป็นโอในการอาเทพโอเป็นวะเนี่ยท่านก็จะพูดไปตั้งแต่ในเรื่องของวัตตมนาวิพัตแล้วส่วนพอมาหิยตนีวิพัฒน์ก็มันก็จะเป็นหลักการที่เพิ่มเติมเข้ามาที่จะต้องใช้ในการสำเร็จรูปบทก็คือการลงอาคมหน้าท่านะด้วยอาการาขโมหิยตนีอชตนีการาติปัตติสุการรัศอาวิพัฒน์เป็นอะด้วยกวจิธาตุวิพัตติปัจจญานังทีฆวิปริตาเทสะโลปาขมาจักอันนี้เป็นหลักการที่ต้องใช้เพิ่มเข้ามาส่วนการวุฒิอูของภูธาตุเป็นโอด้วยอัญเยสุจักการอาเทศโอเป็นอวะด้วยโออวะสเรอันนั้นเป็นหลักการที่เคยกล่าวไว้แล้วตั้งแต่วัตตมนาวิพัฒน์ดังนั้นในการทำนะครับดูไว้เป็นก็นั่นไว้เป็นแนวทางก่อนนะหนึ่งก็คือตั้งท่าเดี๋ยวไม่ต้องเสียนะตรงนี้ท่านทำไว้ให้ดูบอกตรงนี้ยังไม่ได้ทำไว้ให้ดูไปแล้วหนึ่งก็คือตั้งท่านะครับตั้งท่านี่ใช้สูตร457ทับ424ภูวาทโยธาตะโว2ลบสระที่สุดท่าสำหรับภูธาตุไม่ต้องทำนะครับเพราะว่าเป็นเอกสระท่า
ไม่ต้องลบสลักที่สุทธาการลบสลักที่สุทธาใช้สูตร521ทับ425ธาตุสันโตโลปูเนกัสลัสสะเวลาเรียนอาขยาตเวลาเรียนกิจเนี่ยนะครับในขั้นตอนของการทำตัวรูปเนี่ยจะเริ่มต้นแบบเดียวกันนะก็คือในการเตรียมธาตุนะจะมีอยู่สองหลักการก็คือตั้งชื่อธาตุแล้วก็ลบสลักที่สุดธาตุโดยใช้สูตรสองสูตรเนี่ยนะครับนั้นการเตรียมธาตุเนี่ยจะมีอยู่2หลักการนี้พอธาตุเสร็จต่อจากนั้นก็เป็นการลงวิภัตต์อันนี้เราต้องการรูปอภวาภวาอภวะภวะเราก็ลงอานะครับลงอาหิยตนีวิพัตปรัสบทปฐมบุรุษเอกวจนะนะด้วยหิโยปพุติปัจจเขหิยตนีนี่เป็นขั้นตอนอันนี้ผมจะทำให้ดูเพียงตัวเดียวนะครับไม่นั้นเดี๋ยวมันจะช้าเกินไปหิโยปพุติปัจจเขหิยตนีต่อจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนของการลงปัจจัยนะครับลงวิกลณะปัจจัยก็ลงอวิกลณะปัจจัยมาหลังปูท่าด้วยภูวาทิโตอะดูเลขสูตรก่อน445ทับ433เนี่ยอันนี้คือ4ขั้นตอนของการเตรียมส่วนประกอบต่างๆนะเพื่อใช้ในการสำเร็จรูปบทกิริยาขยับในขั้นตอนที่เราจะต้องอ้างสูตรเดียวกันเนี่ยไม่ว่าเราจะทำตัวรูปบทกิริยาขยับรูปไหนก็ตามก็คือในขั้นตอนของการตั้งท่าในขั้นตอนของการลบสลักที่สุดท่าแต่ในขั้นตอนของการลงวิพัตอันนี้ก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามแต่ละหมวดวิพัตนะครับถ้าแบบถ้าเราลงติวัตตมานาวิพัตก็ต้องใช้วัตตมานาปัจจุปันเน
ถ้าเราลงตุปัญจมีวิภัตก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นอานัตยาสิทธินุตตะกาเลปัญจมีอย่างนี้เป็นต้นส่วนการลงวิกรณปัจจัยนะถ้าเป็นอวิกรณปัจจัยก็เป็นภูวาทิโตอะแต่ถ้าเป็นวิกรณปัจจัยตัวอื่นอย่างเช่นเนวิกรณปัจจัยก็ต้องเป็นจุฬาทิโตเนนยาอะไรพวกนี้ก็ต้องเปลี่ยนสูตรไปแต่ว่าในขั้นตอนเนี่ยลำดับขั้นตอนเนี่ยก็จะมาเหมือนกันคือ 1. เราต้องเตรียมธาตุก่อนต่อจากนั้นลงวิภัตเข้ามานะครับใส่วิภัตเข้ามาต่อจากนั้นลงปัจจัยในที่นี้คือวิกรณปัจจัยพอทำมาถึงขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยส่วนประกอบต่างๆเนี่ยเราพร้อมแล้วถ้าเป็นอาหารก็คือเราได้เตรียมเครื่องปรุงต่างๆเนี่ยนะครับเตรียมวัตถุดิบเครื่องปรุงต่างๆไว้พร้อมแล้วคราวนี้ก็จะเข้าสู่การปรุงแล้วตัวนี้ก็ใช่เป็นขั้นตอนที่5ในขั้นตอนที่5เนี่ยไม่สามารถกำหนดตายตัวได้นะครับว่าจะต้องใช้วิธีไหนมันอยู่ที่ลูกอุทาหรณ์คราวนี้ลูกอุทาหรณ์ที่เราตั้งธงไว้เนี่ยเราเอารูปแรกก่อนก็คืออัพพวาพระวาที่มาจากภูธาตุวิกรณปัจจัยแล้วก็อาหิยตนีวิภัตต์คราวนี้ผมก็จะเริ่มขั้นตอนให้ดูนะครับในรูปอพระวามันมีการลงอาคมหน้าธาตุฉะนั้นขั้นหลักการนี้ให้ทำก่อนเลยใช้วิพัตที่อยู่เบื้องหลังนี้เป็นนิมิตนะครับลงอาคมหน้าธาตุด้วย519/457อาการาขโมงอาจารย์คะสงสัยทำไมเขาไม่ใช้อะตัวหน้าเป็นนิมิตทำไมเขาไปใช้อาตัวไก่อะคะก็ตามหลักการของสูตรครับตามหลักการของสูตรเนี้ยอะการาขโมงอิยัตนีอัจฉตนีกาลาติปัตติสุคือตามหลักการเนี่ยท่านกำหนดไว้อย่างนั้นเนี่ยในเพราะอิยัตนีวิพัตอัจฉตนีวิพัตแล้วก็กาลาติปัตติวิพัตทั้งหลายนะครับก็ให้ลงอาคมมาหน้าธาตุคือในส่วนเนี้ยตัวนิมิตท่านกำหนดไว้อย่างนี้ท่านให้ใช้วิภัตที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยเป็นนิมิตเป็นเงื่อนไขในการที่จะลงอาคมหน้าธาตุทำไมต้องใช้วิภัตเป็นนิมิตเพราะว่าในรูปบทกิริยาขยาดที่จะมีการลงอาคมหน้าธาตุเนี่ยเราจะพบในรูปบทอาขยาดเฉพาะในรูปที่ประกอบกับอิยัตนีวิภัตอัจฉตนีวิภัตหรือไม่ก็กาลาติปัตติวิภัตดังนั้นท่านก็ต้องใช้วิภัตเนี่ยแหละเป็นนิมิตเป็นเงื่อนไขนะถ้าว่าเป็นวิภัตที่อยู่ในอิยัตนีวิภัตหรืออยู่ในอัจฉตนีวิภัตหรืออยู่ในกาลาติปัตติวิภัตเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสที่จะลงอาคมหน้าธาตุได้
ต่อจากนั้นพอลงมาแล้วอันนี้ขั้นในขั้นตอนที่5นี่ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงรูปเนี่ยก็มันก็แตกออกมาเป็นต่อจากนั้นเราก็มาทำที่ธาตุต่อนะครับมาทำที่ตัวธาตุต่ออาคมลงมาแล้วคราวนี้ก็มาที่ตัวธาตุก็เริ่มจากการวุฒิอูเป็นโอแล้วตรงนี้ก็คืออวิกลนปัจจัยตรงนี้ก็คืออาหิยชนีวิภัตติวุฒิอูเป็นโอก็ใช้สูตรอันเยสุจักร4 8 5 ทับ 4 3 4 อันเยสุจักร อันนี้ก็ใช้ปัจจัยตัวนี้เป็นนิมิตได้นะครับใช้ปัจจัยตัวนี้เป็นนิมิตวุฒิสระอูของภูธาตุเป็นโอด้วยอันเยสุจักรต่อจากนั้นทำต่อนะครับอาเทศโอเป็นอวะห้าหนึ่งสามทับสี่สามห้าอาจารย์คะแล้วตอนอาเทศโอเป็นอวะต้องใช้นิมิตด้วยไหมคะใช้สระหลังครับโออวัสเลก็คือใช้สระตัวนี้แหละใช้สระอะซึ่งเป็นอวิกลนปัจจัยนี่เป็นนิมิตอาเทศโอเป็นอวะเพราะสละหลังอาเทศโอเป็นอวะโดยโออวัสเลพอทำมาถึงตรงนี้แล้วตอนนี้มันจะได้เป็นแบบนี้เป็นอภวะบวกอะบวกอาได้เป็นรูปนี้คราวนี้รูปที่เป็นธงที่เราตั้งไว้คือรูปนี้อะเพราะว่าแต่ตอนนี้เรายังไม่สามารถที่จะรวมเป็นอะเพราะว่าได้นะครับเพราะว่ามีเสียงสลับถึง3เสียง3เสียงตรงไหนบ้าง1ก็คือเสียงสละอาที่เป็นอาหิยตนีวิภัตเสียงสระอะที่เป็นอวิกลนปัจจัยแล้วก็เสียงสระอะที่อยู่ท้ายอภวะศัพท์นะครับตรงนี้ก็มีอะนะครับนั้นมีสระอยู่3เสียงแต่ว่าในรูปสำเร็จเราต้องการเสียงเดียวคือเสียงสระอะดังนั้นเมื่อเราต้องการคือเสียงนี้ฉะนั้นก็ต้องหาทางกำจัดสระอะตรงนี้กับสระอะตรงนี้ไป
ก่อนอื่นก็ไอวะตัวนี้นะครับการที่เราจะลบสระตรงนี้ไปก็ถ้าจะให้เห็นชัดๆก็คือแยกพยัญชนะออกจากสระก่อนแต่อันเนี้ยที่ผมทำอย่างทำตรงเนี้ยนะครับวุฒิอูเป็นโออาเทโตเป็นอวะเนี่ยผมไม่ได้ทำการแยกพยัญชนะพระออกจากสระอูนะผมทำไปในนั้นเลยนะครับแต่ว่าถ้าจะทำถ้านักเรียนอยากจะทำให้มันละเอียดจริงๆให้มันเห็นชัดๆเนี่ยก็คือก็ต้องแยกพยัญชนะพระเนี่ยออกจากสระอูด้วยปุพพะมะโทติตะมัสลังสเลนะวิโยชเยเป็นขั้นตอนมาตรงนี้ก่อนและต่อจากนั้นถึงใช้ไอตัวปัจจัยนี้เป็นนิมิตวุฒิอูเป็นโอด้วยอัญเยสุจักแล้วก็ใช้สละตัวนี้เป็นนิมิตอาเทศโอเป็นอวะด้วยโออวะสเลแล้วก็เมื่อทำดังนี้แล้วเนี่ยเพื่อจะให้ตรงนี้เป็นภวะเนี่ยเมื่อเราแยกแล้วเราต้องรวมนะครับเราก็ต้องนำเพียรชนะพระเนี่ยสู่อักษรหลังด้วยนเยปรังยุเตก็คือจะเป็นขั้นตอนอยู่ตรงนี้มันถึงจะได้มาเป็นอภวะโมอะโมอาแต่คราวนี้ถ้าที่ทำนี่คือต้องการประหยัดเวลานะครับก็คือไม่ต้องแยกนะครับก็วุฒิไปในนี้เลยนะครับอูเป็นโอแล้วก็โอเป็นอวะพอวุฒิเสร็จอาเทศเสร็จมันก็จะได้เป็นรูปอย่างนี้เลยเพราะเมื่อกี้ผมไม่ได้แยกเพียงชนะออกจากสระถ้าผมแยกเนี่ยผมจะต้องทำการรวมด้วยแต่เมื่อไม่แยกก็ไม่ต้องรวมและอย่างตรงนี้เหมือนกันในเมื่อตรงนี้มีสระนะครับและเราต้องการจะลบสระที่อยู่ท้ายสับนี้ไปถ้าจะเอาชัดๆก็คือแยกออกมาหรือถ้ารู้แล้วก็ทำไปในนั้นเลยก็ได้นะครับอันนี้ผมแสดงแบบแยกออกมาให้ดูสักหน่อยก็แยกเพียงชนะวะออกจากสระอะด้วยสูตร10ทับ12นะปุพพะมะโทติตะปุพพะมะโทติตะมัสลังสเรนะวิโยชยีเสร็จแล้วคราวนี้ก็ต้องลบแล้วเราจะเห็นว่าตอนนี้มันมีสระอยู่3เสียงอะแล้วก็อาสระเสียงที่เราต้องการคือสระอาดังนั้นก็ต้องทำการลบสระอะที่อยู่ข้างหน้า2เสียงนี้ออกไปในการลบอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดมันมีสระหลายตัวอย่างนี้ถ้าเราถือวิธีการลบแบบนยาสักเนี่ยก็จะใช้สระหลังเนี่ยตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นนิมิตแล้วก็ลบสระหน้าไปพร้อมๆกันทั้ง2ตัวเลยแต่ถ้าจะเอาตามหลักการของรูสิทธิท่านจะให้ลบไปตามลำดับก็ก่อนอื่นใช้สระตัวนี้เป็นนิมิตลบสระตัวนี้ไปก่อนแล้วต่อจากนั้นถึงใช้สระตัวนี้เป็นนิมิตลบสระตัวนี้ดังนั้นเราใช้แบบอาจารย์รูสิทธิก่อนทำการลบสระตัวหน้าสุดก่อนโดยใช้สระอะหลังนี่เป็นนิมิตนะ
ตรงนี้เราต้องไปยืมสูตรสละสรีโลปังในสนธิมาใช้นะครับไม่สามารถที่จะใช้สละโลโปมาเทสะปัจจยาทิมหิสละโลเปตุปกติได้นะเพราะเหตุว่าถ้าเราใช้สูตรสละโลโปเนี่ยไอตัวสละหลังที่เราใช้เป็นนิมิตเนี่ยนะครับจะต้องคงรูปไว้ตามปกติห้ามไปทำอะไรอีกแล้วแต่คราวนี้ไอตัวสละอะหลังที่เราจะใช้เป็นนิมิตในการลบสละหน้าเนี่ยต่อไปมันก็จะต้องถูกลบนะโดยใช้สละอาที่อยู่เบื้องหลังเป็นนิมิตฉะนั้นตอนนี้ในขั้นตอนของการลบสละอะตัวหน้าสูตรตัวนี้เราจะใช้สูตรสละโลโปไม่ได้นะครับก็ต้องไปใช้สละสรีโลปังสิบสองทับสิบสามพอทำไปแล้วมันก็จะได้เป็นอย่างนี้แล้วก็จะเห็นเป็นอย่างนี้ก็เหลือเป็นอภวะบวกอะบวกอาคราวนี้เราก็ใช้ตัวนี้เป็นนิมิตนะครับทำการลบสละอะตัวนี้คราวนี้ในการใช้สละอาที่อยู่เบื้องหลังเป็นนิมิตลบสละอะที่อยู่หน้าตรงนี้สามารถใช้สูตรสละโลโปมาเทสะปัจจยาทิมหิสละโลเปตุปกติได้แล้วทำไมใช้ได้ก็เพราะว่าไอ้ตัวสละอานี้เราไม่ได้ทำอะไรแล้วนะครับเราคงรูปเขาไว้อย่างเดิมอันนี้ก็83ทับ6พอทำดังนี้แล้วก็จะเป็นก็จะเหลือเป็นอภวะแล้วก็บวกกับอาจะเหลือแค่นี้แหละคราวนี้ที่เราต้องทำก็คือนำพยัญชนะวะสู่อาสอนหลังอันนี้ก็ใช้นายีปรังยุตเต11ทับ14ก็จะสำเร็จรูปบทที่เราต้องการแล้วก็คืออภวาอาจารย์คะแล้วเคสนี้หากใช้เนื้อยาสะแล้วใช้สูตรของในคัมภีร์ไหนอะคะก็ใช้คัมภีร์กับเจนะแหละครับ
ก็ใช้สระโลโปก็ได้ครับสระโลโปมาเทสะปัจจยาถิมหิสระโลเปตุปกติแต่เพียงแต่ว่าลบสระอะที่อยู่ข้างหน้าเป็นพร้อมๆกัน2ตัวเลยขั้นตอนก็จะมีมาในลักษณะนี ขั้นตอนที่มันจะยุ่งยากที่สุดก็คือในขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงรูปเนี่ยนะครับในแต่ละรูปบทเนี่ยมันก็จะใช้หลักการที่มันก็มีความอาจจะมีทั้งที่เหมือนกันแล้วก็ต่างกันนะเราก็ต้องประมวลเอาหลักการที่เราเรียนมานะครับต้องค่อยๆหยิบมาว่าจะใช้หลักการไหนก่อนหลักการไหนหลังนะครับเพื่อจะให้สำเร็จรูปบทออกมาเป็นแบบนี้ไอ้ตรงเนี้ยในส่วนเนี้ยถ้าเราได้ฝึกบ่อยๆเนี่ยนะครับมันจะเริ่มมันจะมีทักษะมันจะเกิดทักษะในการพิจารณารูปบทเนี่ยก็ได้เป็นรูปนี้อะภวาแต่ถ้าเราต้องการรูปอะภวะเราต้องเพิ่มเข้ามาอีกหลักการหนึ่งก็คือรัศดรรัศดรอาเนี่ยเป็นอะรัศดรอาเป็นอะด้วยกวาจิธาตุคือคราวนี้ถ้าเราต้องการรูปอัภวะนะถ้าเราต้องการรูปอัภวะเนี่ยพอเราทำในส่วนธาตุเสร็จตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยเราต้องมาทำในส่วนของปัจจัยก็คือรัศดรอาเป็นอะด้วยกวัจจิธาตุวิภัตติปัจจยานังทีฆะวิปริตาเทสะโลปาเข้ามาจากห้าหนึ่งเจ็ดทับสี่แปดแปดตรงนี้นะผมเขียนไว้สั้นๆแล้วกันทำต่อจากขั้นตอนสุดท้ายของอันเมื่อกี้เลยใช่ไหมคะอาจารย์ก็ไม่ต่อหรอกก็คือเราทำเนี่ยถ้าเราดูจากขั้นตอนที่5ในขั้นตอนเข้าสู่วิธีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็เริ่มจากการลงอาคมก่อนด้วยอะกาลาขโมหิยตนีอัจฉตนีกาลาติปัตติสุต่อจากนั้นก็มาวุฒิอูเป็นโอด้วยอัญเยสุจะอาเทศโอเป็นอวะด้วยโออวะสเล
พอทำถึงขั้นตอนนี้แล้วก็จะได้เป็นอภวะอวิกลนปัจจัยแล้วก็อาหิยตนีวิภัตต่อจากนั้นเราก็ในส่วนตรงนี้มันไม่มีอะไรที่ต้องทำแล้วในส่วนอวิกลนปัจจัยก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะคราวนี้ก็มาในส่วนนี้ที่เหลือที่จะต้องทำการเปลี่ยนแปลงก็คือลัสสะอาหิยตนีวิภัตเป็นอะด้วยกวจิธาตุก็มาทำตรงนี้พอมาทำตรงนี้เสร็จเนี่ยคราวนี้มันก็จะเหลือเป็นสระ3ตัวอย่างนี้เห็นเป็นอธิวะอวิกลนปัจจัยแล้วก็อธิรัสสะมาจากอวิภัตคราวนี้ก็เข้าสู่ขั้นตอนเดิมก็คือลบไปใช้ตัวนี้เป็นนิมิตลบตัวนี้ไปก่อนด้วยสระสโลปังแล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นนิมิตลบตัวนี้ด้วยสละโลโปมาเทสะปัจจยาทิมหิสละโลเปตุปกติอย่างตรงนี้เราก็ลบอาเปลี่ยนเป็นอะซะก็จะได้รูปอุทธรณ์เป็นอะเพราะว่าก็คือในขั้นตอนของการลัสสะอาวิภัตเป็นอะเนี่ยเราทำต่อหลังจากที่เราเปลี่ยนแปลงในส่วนของธาตุเรียบร้อยแล้วโดยที่ว่าในส่วนของปัจจัยไม่มีอะไรต้องเปลี่ยนแปลงก็มาเปลี่ยนแปลงในส่วนของวิภัตเลยพอเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็ที่เหลือพอจะประกอบเข้าด้วยกันเนี่ยในเมื่อมันยังมีเสียงสระเกินอยู่ก็มาใช้วิธีการลบสระออกไปเอาตัวที่เราต้องการไว้อย่างที่นี้เราต้องการตัวสระอะหลังตัวนี้ไว้ก็ลบไปทีละตัวนะลบไปทีละตัวลบไปทีละตัวก็จะได้รูปรูปที่สองที่เราต้องการนี้แล้วคืออะภาวะส่วนถ้าเราต้องการรูปนี้ภวาถ้าเราต้องการรูปนี้คือภวาเนี่ยในขั้นตอนนี้เราไม่ต้องทำตัดไปขั้นตอนของการลงอาคมหน้าธาตุไม่ต้องใช้ก็มาเริ่มที่วุฒิอูเป็นโออาเทศโอเป็นอวะตรงนี้เลยก็ได้เป็นภวะและเสร็จแล้วตรงนี้ก็ตัดไปที่เหลือก็พอได้เป็นนี้ที่เหลือก็คือการแยกลบรวมก็จะได้รูปเป็นภวาก็คือตัดขั้นตอนของการลงอาคมหน้าธาตุไปเพราะรูปนี้ไม่มีการลงอาคมหน้าธาตุส่วนคราวนี้ถ้าต้องการรูปว่าภวะ
ก็มาเหมือนเดิมเนี่ยนะครับตั้งท่าไม่ลบสระที่สุดท่าลงอาวิพัตลงอวิกลนปัจจัยเราต้องการรูปว่าภวะเป็นรูปที่ไม่มีการลงอาคมหน้าธาตุฉะนั้นขั้นตอนในการลงอาคมหน้าธาตุก็ไม่ต้องพูดถึงก็มาเริ่มที่การเปลี่ยนแปลงธาตุเลยวุฒิอูเป็นโอด้วยอัญเยสุจะอาเทศโอเป็นอวะด้วยโออวัสเลและคราวนี้ที่ต้องมาทำต่อหลังจากธาตุเรียบร้อยแล้วก็คือรัศอาวิพัตเป็นอะด้วยกวาจิธาตุกวจิธาตุวิพัตติปัจจยานังทีฆะวิปริตาเทสะโลปาเข้ามาจากพอรัสสะแล้วมันก็จะได้เป็นอย่างนี้คราวนี้ก็ที่เหลือก็คือการแยกรวบรวมก็จะได้รูปเป็นภวะในลักษณะนี ออาคารนี้ในรูปอื่นก็ขอแบบย่อๆแล้วนะเพราะว่าใช้หลักการเดียวกันนะครับใช้หลักการเดียวกันต่อไปมา4รูปนี้อะพะวูพะวูอะพะวุพะวุอันนี้มาจากอะไรครับพระวูพระวูพระพระวุพระวุอูธาอะปัจจัยอูปิยตนิพพภูธาตุปัจจัยแล้วก็อูอูอัจจะอูปิยตนิวิพัฒนัสบทปฐมบุรุษพระหูวจนะอ่ะตัวนี้มายังไงอ่ะที่เราเห็นนี้ในสองคุมเพราะอูเพราะอูอูวิพัฒน์ที่อยู่เบื้องหลังลงอาคมหน้าธาตุด้วยด้วยอากาลาขโมหิยตนิอัจฉตนิกาลาติปติสูตรใครพอพูดสูตรได้ก็พูดเลยนะครับและคราวนี้จากอูเป็นภวะ
ทำไงบ้างวุฒิอูเป็นโอวุฒิอูเป็นโอด้วยด้วยเป็นเยสุจะอาเทศโอเป็นอวะอาเทศโอเป็นอวะด้วยโออวัสเลโออวัสเลแยกวะที่เหลือก็แยกลบรวมเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ผมไม่พูดแล้วนะแยกลบรวมลบไปทีละขั้นตอนนะลบปะตัวนี้ก่อนแล้วก็มาลบปะตัวนี้แล้วก็เหลือตัวนี้ไว้ส่วนในรูปพระวูก็ให้ตัดขั้นตอนของการลงอาคมหน้าธาตุออกไปที่เหลือก็ทำเหมือนเดิมส่วนในรูปพระวุพลัสสะอูเป็นอูพอเราทำลงอาคมหน้าธาตุวุฒิอูเป็นโออาเทศโอเป็นอวะที่ตัวธาตุเป็นภวะเรียบร้อยแล้วก็มาทำที่ตัวนี้ก็คือลัสสะอูเป็นอูด้วยกวัจิธาตุด้วยกวัจิธาตุที่เหลือก็นะครับแยกรวบรวมไปส่วนถ้าเป็นรูปนี้รูปพระวูก็ไม่ต้องมีขั้นตอนนี้นะครับไม่ต้องมีขั้นตอนนี้ถ้าเป็นรูปพระวุก็ให้ลักษณะอูเป็นอุด้วยก็แค่นั้นเองต่อไปภูธาตุเวลาประกอบกับโอเฮียตนีวิพัฒน์ปรัสบทมัชฌิมบุรุษเอกวจนะเราจะเห็นเป็น6รูปอภวะภวะอภโวพะโวเอ้ยไม่ใช่ผิดพะโวพะโวพะวะพะวะพะวิพะวิ6รูปพะโวพะโวพะวะพะวะพะวิพะวิอันนี้มาจากภูธาตุอวิกลนปัจจัยโอหิยตนีโอหิยตนีวิพัฒน์ปรัสบทมัชฌิมบุรุษเอกวจนะตอนแรกรูปแรกก่อนรูปแรกก็คือพระโอวิพัฒน์พูดไปเลยแล้วกันรูปนี้รูปนี้สระอะที่เห็นนี้เกิดจากก็อาคมอาคมการลงอาคมหน้าธาตุโดยใช้โอวิพัฒน์ที่อยู่เบื้องหลังเป็นนิมิตด้วยอากาลาคโมหิยตนีอัจฉริยกาลาติปติสุแล้วจากภูเป็นภวะทำยังไงวุฒิอูเป็นโอด้วยอันเยสุจะอาเทศโอเป็นอวะด้วยด้วยโออวัสเลที่เหลือก็แยกรวบรวมเอาตามที่กล่าวมาในรูปแรกแต่ถ้าต้องการรูปนี้ก็ตัดไปขั้นตอนหนึ่งคือขั้นตอนของการลงอาคมอาคมนะครับจริงๆพูดตรงนี้ให้มันหมดไปก่อนดีกว่ารูปที่ลงอาคมอันนี้พอรูปนี้พอลงอาคมมาแล้ววุฒิอูเป็นโออาเทศโอเป็นวะแยกลบรวมแล้วก็เป็นอภโวรูปนี้พอลงอาคมมาแล้ววุฒิอูเป็นโออาเทศโอเป็นอวะแล้วต้องทำอะไรต่ออีกอาเทศโอเป็นอะอาเทศโอวิพัฒน์เป็นอะด้วยกวัจจิธาตุด้วยกวัจจิธาตุวิภัตติปัจจยานังทีฆะวิปริตาเทสะโลปาขมาจักส่วนรูปนี้ล่ะพอลงอาคมมาแล้ววุฒิอูของภูธาตุเป็นโออาเทศโอเป็นอวะเรียบร้อยแล้วต้องทำอะไรอีกก็อาเทศโอเป็นอิอาเทศโอเป็นอิด้วยกวัจจิธาตุด้วยกวัจจิธาตุวิภัตติปัจจยานังทีฆะวิปริตาเทสะโลปาขมาจักและที่เหลือก็แยกลบรวมเอานะครับส่วนใน3รูปหลังไม่ต้องลงอาคมหน้าธาตุก็คือตัดไปขั้นตอนหนึ่งคือการลงอาคมหน้าธาตุเท่านั้นเองต่อไปภวัฏฐะ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 4บทนี้มาจากภูธาตุปัจจัยตถะทียตนีวิภัตภูธาตุปัจจัยตถะทียตนีวิพัตปรัสบทมัชฌิมบุรุษพหุวจนะ2รูปแรกก่อนนะพ
ตถาอิพัตลงอาอากมหน้าท่าตัวนี้ก็คือการลงอาอากมหน้าท่าด้วยอากาลาขโมหิยตนีอัจฉตนีกาลาสิปีสุเสร็จแล้วภูเป็นภวะใช้หลักการอะไรครับภูเป็นภวะอุทิอูเป็นโอด้วยอันเยสุจะอาเทศโอเป็นอวะด้วยโออวัสเลเสร็จแล้วก็แยกลบรวมนะครับแยกลบรวมแล้วระหว่างอะที่วะแล้วก็อะที่ที่เป็นอะวิกลณปัจจัยไอ้ส่วนข้างหลังไม่ต้องนะเพราะว่ามันไม่มีสระแต่ถ้าเป็นรูปอภวัตถะพอเราลงอาคมหน้าธาตุที่อูเป็นโออาเทศโอเป็นอวะแล้วต้องทำอะไรอีกอาเทศตถะเป็นถะด้วยกวัจจิธาตุอาเทศตถะเป็นถะด้วยกวัจจิธาตุวิภัตติปัจจญานังทีฆะวิปริตาเทสะโลปะขมาจักแล้วก็แยกรวบรวมเอาส่วนสองรูปหลังก็ทำมากับสองรูปแรกเพียงแต่ตัดไปขั้นตอนหนึ่งก็คือไม่ต้องลงอาคมหน้าธาตุเท่านั้นเองต่อไปพระวังอันนี้มาจากภูธาตุอวิกลณปัจจัยอังหิยตนีวิภัตอังหิยตนีวิภัตปรัสบทอุตมบุรุษเอกวจนะอังวิภัตลงอาคมหน้าธาตุตรงนี้ก็เกิดจากการลงอาคมหน้าท่าด้วยอากาลาชโมหิยตนีอัจฉตนีกาลาติปีสุพูดให้มันคล่องไปเลยเนาะ เดี๋ยวก็กองภูเป็นภวะวุฒิอูเป็นโอด้วยอันเยสุจาอาเทศโอเป็นอวะด้วยโออวัสเลที่เหลือก็ไม่มีอะไรก็คือแยกรวบรวมส่วนในรูปหลังนี้ไปขั้นตอนหนึ่งคือการลงอาคมหน้าธาตุไม่ต้องทำต่อไปอภวัมหาภวัมหาอภวัมหะภวัมหะอันนี้มาจากอุธาตอวิจารณปัจจัยมหาทิยตนีวิภัตสองรูปหน้าก่อนอภวัมหาอภวัมหะพระมหาวิภัตลงอาคมหน้าธาตุด้วยกาลาขโมหิยตนีอัจฉตนีกาลาติปติสุภูเป็นภวะทำยังไงบ้างภูเป็นโอด้วยอันเยสุจะอาเทศโอเป็นอวะด้วยโออวัสเลเสร็จแล้วก็ถ้ารูปนี้ก็แยกลบรวมเข้าด้วยกันเลยนะครับก็เป็นอภวัมหาส่วนรูปนี้ต้องทำต่ออีกนิดนึงก็คืออาเทศมหาเป็นมหะรัศใช้คำว่ารัศเลยรัศทำไมในนั้นเขียนอาเทศในนั้นเขียนอาเทศเหรอที่ผ่านมาที่อาจารย์อ่านเมื่อกี้เป็นอาเทศมหาเป็นมหาเดี๋ยวดูนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรพอดีรูปนี้ในรูปสิทธิไม่มีนะในรูปสิทธิไม่มีนะรูปนี้แล้วเราใช้อาเทศหรือว่าใช้รัศหรือได้ทั้งสองอย่างก็ได้ทั้งสองอย่างครับก็พูดไปก็ได้ก็คือมันก็เป็นการเปลี่ยนไหมก็อาเทศก็ได้ท่านใช้คำว่าอาเทศใช่ไหมใช่ค่ะใช้คำว่าอาเทศเราก็อาเทศไม่เป็นไรนะครับก็อาเทศมหาเป็นมหะไปด้วยกวัจจิธาตุนะครับตัวกวัจจิธาตุนะอาเทศมหาเป็นมหะด้วยกวัจจิธาตุท
ที่เหลือก็แยกลบรวมนะครับส่วน2รูปหลังต่างกันเพียงแค่ว่าไม่ต้องลงอาคมนะคราวนี้มาดูตรงนี้นิดนึงนะย้อนกลับมาดูตรงนี้นิดนึงถ้าเกิดว่าเราไปเจอเราไปเรียนแบบที่ว่าท่านบอกว่าเป็นอะถ้าไปเรียนแบบที่ว่าเป็นอะพอเราทำเป็นอย่างนี้แล้วนะอะภาวะบวกอะบวกอะถ้าเราไปเจอแบบเป็นอะนะอะวิพัตนะครับให้เราพอมาถึงตรงนี้แล้วให้เราอาเทศอะตัวนี้เป็นอังด้วยกวัจจิธาตุนะให้อาเทศอะเป็นอังด้วยกวัจจิธาตุและที่เหลือก็แยกรวบรวมแบบเดิมนะครับก็ใช้อะตัวนี้เป็นนิมิตลบอะตัวนี้ก่อนด้วยสลาเซโลปังและใช้อะตัวนี้เป็นนิมิตลบอะตัวนี้แล้วก็ปกติอะหลังด้วยสละโลโปมาเทสะปัจยาทิมหิสละโลเปตุปกติแล้วก็นำเหสนะวะสุอะอักษรหลังด้วยนเยพลังยุตเตก็จะได้รูปเป็นอะภวังค์เช่นเดียวกันแล้วก็ในทางกลับกันนะครับถ้าเกิดเราเรียนมาเป็นอังอย่างในรูปนี้เราเรียนมาเป็นอังแต่ว่าเราไปเจอรูปที่มันเป็นอะเป็นอะภวะอย่างนี้นะครับก็ให้เราใช้วิธีการอาเทศอังตัวนี้เป็นอักไปด้วยกวัจจิธาตุและที่เหลือก็แยกลบรวมนะตรงนี้มันอยู่ที่เราเรียนมาแล้วอาจารย์เขาจะให้ท่องแบบไหนอาอูโอตถะอะมหาหรือว่าอาอูโอตถะอังมหาก็ได้ทั้งนั้นเพราะว่าถ้าเกิดเราท่องมาเป็นเราท่องมาเป็นอังมันเป็นรูปอังอย่างนี้ก็โอเคแต่ถ้าเกิดไปเจอเป็นรูปอะก็ให้เราใช้วิธีการอาเทศอังไปเป็นอะด้วยกวัจจิธาตุถ้าเกิดเราท่องมาเป็นอะท่องมาเป็นอะแล้วรูปตรงนี้มันเป็นอะภวะก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดว่าท่องมาเป็นอะแต่ไปเจอรูปนี้เป็นอังก็อาเทศอะวิพัตเป็นอังเท่านั้นเองนะครับด้วยกวัจจิธาตุที่เหลือก็แยกรวบรวมไปฉะนั้นไม่ว่าจะท่องมาเป็นอะหรือท่องมาเป็นอังนะมันก็สามารถที่จะสำเร็จรูปออกมาตามที่ต้องการได้ตัวต่อไปอภวัมหาภวัมหาอภวัมหะภวัมหะอันนี้มาจากนะอันนี้พูดไปยังไปแล้วค่ะพูดไปแล้วเนาะส่วนในสองรูปหลังก็เหมือนกันเลยนะครับต่างกันเพียงแค่ว่าไม่ต้องลงอาคมหน้าท่าต่อไปฝ่ายอัตโนบท
อภวัตถะภวัตถะอันนี้มาจากภูธาตุอปัจจัยตถะภูธาตุอปัจจัยแล้วก็ตถาวิภัตรูปที่เรากำลังทำกันอยู่นี้เป็นกัตตุรูปนะครับเป็นกิริยาขยาที่เป็นกัตตุรูปเดี๋ยววิธีการสร้างรูปกิริยาขยาที่เป็นกัมมะรูปที่เป็นภาวะรูปที่เป็นเหตุกัตตุรูปที่เป็นเหตุกัมมะรูปเราจะไปว่ากันทีหลังในเอกสารนี้ได้ฝึกทุกรูปอะครับต้องฝึกให้เป็นทุกรูปเพราะถ้าเราผ่านการฝึกการทำตัวรูปบทกริยาขยาที่เป็นกัตตุกัมมะภาวะเหตุกัตตุเหตุกัมมะเนี่ยเวลาเราไปเจอบทกริยาขยาเหล่านั้นในบาลีเนี่ยในประโยคเนี่ยเราก็จะมองออกว่ารูปบทกริยาขยาที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นรูปบทกริยาขยาที่เป็นสุทธกัตตุเหตุกัตตุสุทธกัมมะเหตุกัมมะหรือเป็นภาวะอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้ตัวอะที่เห็นว่ากถาวิพัตลงอะคมหน้าท่าด้วย อากาลาขโมหิยตนีอัจฉตนีกาลาติปฏิสุการทำภูเป็นภวะวุฒิค่ะวุฒิอูเป็นโอด้วยอันเยสุจาแล้วก็อาเทศโอเป็นอวะด้วยโออวัสเลแล้วก็แยกรวบรวมที่เหลือก็แยกรวบรวมส่วนรูปหลังภวัตถะก็ตัดไปขั้นตอนหนึ่งคือขั้นตอนของการลงอาคมหน้าธาตุก็ไม่ต้องทำต่อไปอภวัตถุงภวัตถุงอันนี้มาจากภูธาตุอะวิกลนะปัจจัยตถุงตถุงหิยตนีวิภัตตถุงหิยตนีวิภัตอัตโนบทปฐมบุรุษพระหูวจนะนะครับก็เหมือนเดิมนะหลักการที่เห็นเป็นก็คือการลงใช้ตถุงวิภัตเป็นนิมิตลงอาคมหน้าธาตุด้วยอากาลาขโมหิยตนีอัจฉตนีกาลาติปฏิสุการที่ภูธาตุเปลี่ยนรูปไปเป็นภวะก็เกิดจากอาการวุฒิอูเป็นโอด้วยอันเยสุจากอาเทศโอเป็นอวะด้วยโออวัสเลแยกรวบรวมที่เหลือก็คือการแยกรวบรวมส่วนในรูปหลังภวัตถุงต่างกันเพียงแค่ว่าไม่ต้องใช้หลักการของการลงอาคมนัดต่อไปอภวสีภวสีตัวนี้มาจากภูธาตุอวิกลนะอวิกลนะปัจจัยเสหิยตนีวิภัตเสหิยตนีวิภัตอัตโนบทมัชฌิมบุรุษเอกวัจนะเสหิยตนีวิภัตลงอาคมหน้าธาตุด้วยอกาลาขโมหิยตนีอัจฉตนีกาลาติปฏิสุภูเป็นภวะด้วยวุฒิวุฒิอูเป็นโอด้วยอันเยสุจะอาเทศโอเป็นอวะด้วยโออวัสเลแล้วก็แยกรวบรวมที่เหลือก็แยกรวบรวมสำหรับรูปหลังก็ต่างกันเพียงแค่ว่าไม่ต้องลงอาคมเท่านั้นเองต่อไปอภวะวะหังภวะวะหังอันนี้มาจากอุทาอะวิกลนะปัจจัยวะหังวิยตนีวิภัตในรูปแรกสะอะที่เห็นเพราะวหังวิภัตลงอาคมหน้าธาตุด้วยอากาลาขโมหิยตนีอัจฉตนีกาลาติปฏิสุภูเป็นภวะวุฒิอูเป็นโอด้วยอันเยสุจะอาเทศโอเป็นอวะด้วยโออวัสเลแล้วก็แยกรวบรวมสำหรับรูปหลังก็ต่างกันเพียงแค่ไม่ต้องลงอาคมหน้าธาตุต่อไปอภวิงภวิงมาจากภูธาตุอวิกลนะปัจจัยอิงหิยตนีวิภัตอิงหิยตนีวิภัตอัตโนบทอุตตมบุรุษเอกวัจนะเพราะอิงวิภัตลงอาคมหน้าธาตุด้วยอากาลาขโมหิยตนีอัจฉตนีกาลาติปฏิสุภูเป็นภวะวุฒิอูเป็นโอด้วยอันเยสุจะอาเทศโอเป็นอวะด้วยโออวัสเลก็แยกรวบรวม
ที่เหลือก็แยกลบรวมส่วนรูปหลังก็ต่างกันเพียงแค่ว่าไม่ต้องลงอักขุมนาคาต่อไปอาพวามหะเสพวามหะเสมาจากก็มาจากธาตุอะวิกัลนะปัจจัยมหะเสวิหิยตนีวิภัตมหะเสหิยตนีวิภัตอัตโนบทอุตมะบุรุษพระหูวจนะก็เหมือนรูปแรกที่เห็นเป็นอะด้วยอากาลาขโมหิยตนีอัจฉตนีกาลาติปัตติสุเสร็จแล้วภูเป็นภวะวุฒิอูเป็นโอด้วยอันเยสุจะอาเทศโอเป็นอวะด้วยโออวัสเลแล้วก็แยกรูปรวมส่วนรูปหลังก็ไม่ต้องลงตักอาคมนาธาเรียบร้อยนะครับแต่ต่อไปประจักษ์ธาตุนี่ง่ายกว่าภูอีกเพราะว่าตัวธาตุไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับสำหรับประจักษ์ธาตุประจักษ์ปาเกในการหุงการต้มนะเวลาประกอบกับอหิยตนีวิภัตฝ่ายปรัสบทอาอูโอตถะอังมหานะเวลาประกอบกับอาจะได้รูปเป็นอปจาปจาอปจะปจะเวลาประกอบกับอูจะได้รูปเป็นอปจูปจูอปจุปจุเวลาประกอบกับโอจะได้รูปเป็นอปโจปโจอปจะปจะอปจิปจิเวลาประกอบกับตถะจะได้รูปเป็นอปจัตถะปจัตถะอปจัตถะปจัตถะเวลาประกอบกับอังจะได้รูปเป็นอปจังปจังเวลาประกอบกับมหาจะได้รูปเป็นอปจัมมหาปจัมมหาอปจัมหะปจัมหะคราวนี้เวลาเอาปจัตถะมาประกอบกับยตนีวิภัตฝ่ายอัตโนบทตถะตถุงเสวหังอิงมหะเสนะเวลาประกอบกับตถะก็ได้รูปเป็นอปจัตถะปจัตถะเวลาประกอบกับตถุงก็ได้รูปเป็นอปจัตถุงปจัตถุงเวลาประกอบกับเสก็ได้รูปเป็นอปจเสปจเสเวลาประกอบกับวหังก็ได้รูปเป็นอปจวหังปจวหังเวลาประกอบกับอิงก็ได้รูปเป็นอปจิงปจิงเวลาประกอบกับมหาเสก็ได้รูปเป็นอปจมหาเสปจมหาเสเราจะเห็นว่ามันจะมีรูปที่เหมือนกันอยู่ก็คือในรูปที่ประกอบกับตถะยตนีวิภัตตัตโนบทปฐมบุรุษเอกวจนะกับในรูปที่ประกอบกับตถะยตนีวิภัตปรัสบทมัชฌิมบุรุษพหูวจนะฉะนั้นเวลาเราไปเจอเวลาเจอในประโยคเนี่ยเราต้องอาศัยบริบทนะครับต้องอาศัยบริบทเราถึงจะรู้ได้ว่าตัวนี้มันเป็นตถะหิยตนีวิภัตที่เป็นอัตโนบทหรือว่าเป็นปรัสบทมาอันนี้ก่อนอปจาปจาอปจะปจะมาจากปัจจัตถะอวิกัลนะปัจจัยอาหิยตนีวิภัตอาหิยตนีวิภัตโลอาคมนาคาด้วยอากาลาขโมหิยตนีอัจฉตนีกาลาติปติสุแล้วที่เหลือก็แยกลบรวมแยกลบรวมส่วนรูปหลังนี่ก็ไม่ต้องลงอาคมเท่านั้นเองต่อไปอปจูปจูอปจุปจุอันนี้มาจากจัตถะอวิกัลนะปัจจัยอูหิยตนีวิภัตอูหิยตนีวิภัตปรัสบทปฐมบุรุษพหูวจนะเพราะ
มูฮิยตนิพระลงอาตมหน้าค่าในรูปหน้า2รูปก็คือมีการลงอาคมหน้าท่าด้วยอากาลาขโมยยตนีอัชตนีกาลาติปัตติสุแต่สำหรับรูปนี้ยังมีการทัสสะอาเทศอุเป็นอูรัสสะอูอัชตนีอูหิยตนีวิภัตเป็นอุนะครับด้วยวจิทัสส่วนใน2รูปหลังต่างกันเพียงแค่ว่าไม่ลงนะครับไม่มีการลงอาคมหน้าท่าใช้อาเทศทั้งนั้นเลยใช้อาเทศทั้งนั้นเลยเหรอใช่ค่ะอาเทศอูเป็นอูอาเทศมหาเป็นมหาไอ้มหาเป็นมหาเมื่อในเอกสารท่านใช้อาเทศเราก็พูดอาเทศค่ะพอดีในบางรูปเนี่ยถ้าเป็นในรูปสิทธิไม่ได้มีแสดงไว้อย่างเช่นในรูปที่มีการบูเป็นอุเนี่ยไม่ได้มีนั่นไว้ท่านน่าจะเอามาจากคัมภีร์อื่นก็ต้องไปดูไปสืบค้นในที่มาอีกทีหนึ่งว่าในคัมภีร์นั้นถ้าใช้คำว่ารัสสะหรือใช้คำว่าอาเทศตรงนี้ท่านขึ้นใช้คำว่าอาเทศก็อาเทศไปก่อนนะครับท่านน่าจะค้นมาแล้วอัปโจปโจอัปจักปจักอาปจิปจิอันนี้มาจากปัจจักธาตุอวิกลนะปัจจัยโอหิยตนีวิภัตโอหิยตนีวิภัตปรัสสบทมัชฌิมบุรุษเอกวจนะเพราะโอหิยตนีวิภัตลงอาคมหน้าท่าด้วยอาการนี้สามรูปนี้ก็คือมีการลงอาคมหน้าท่าด้วยอากาลาขโมหิยตนีอัจตนีกาลาติปัตติสุพอลงอักคมหน้าธาตุมาแล้วเนี่ยสำหรับรูปนี้ก็คือลบแล้วก็รวมได้เลยนะครับแต่สำหรับรูปนี้จะต้องมีการอาเทศอาเทศโอเป็นอักด้วยกวัจจิธาตุด้วยกวัจจิธาตุวิภัตติปัจจญานังทีฆวิปริตาเทสะโลปาเข้ามาจักและเสร็จแล้วก็ไปลบไปรวมสำหรับรูปนี้จะต้องมีการอาเทศโอเป็นอีกด้วยกวัจจิธาตุแล้วก็ไปลบไปรวมเข้าด้วยกันสำหรับใน3บทหลังจะต่างกับข้างหน้าที่ประกอบคู่กับเขาเพียงแค่ว่าไม่ต้องลงอาคมหน้าท่าส่วนวิธีการที่เหลือก็แบบเดียวกันต่อไปอปัจจทะปัจจทะอปัจจทะปัจจทะอันนี้มาจากปัจจทะอะวิกลนะปัจจัยตถาหิยตนีวิภัตตถาหิยตนีวิภัตปรัสสบทมัชฌิมบุรุษพหุวจนะตถาวิภัตลงอักคมหน้าท่าด้วยอากาลาสโมหิยตนีอัจจตนีกาลาติปติสุก็รวมเข้าไปเลยถ้ารูปแรกก็รวมเข้าไปเลยส่วนรูปที่สองก็ลงอักคมมาแล้วอาเทศตถาเป็นฉากด้วยกวัจจิธาตุด้วยกวัจจิธาตุแล้วก็รวมเข้าไปส่วน2รูปหลังนะครับก็ต่างกันเพียงแค่ว่าไม่ต้องลงอาคมหน้าท่าต่อไปอปัจจังปัจจังก็มาจากปัจจธาตุอวิกลนะปัจจัยอังอินอังอังอังยตนีวิภัตยตนีวิภัตปรัสสบทอุตตมบุรุษเอกวจนะในรูปหน้าก็มีการลงอาคมหน้าท่านะด้วยอากาลาขโมหิยตนีอัจจตนีกาลาติปัตติสุเสร็จแล้วก็ลบรวมเข้าด้วยกันไปส่วนรูปหลังต่างกันเพียงแค่ไม่มีหลักการในการลงอาคมหน้าท่าต่อไปอปัจจมหาปัจจมหาอปัจจมหะปัจจมหะอันนี้มาจาก
ปัจจัตธาตุอวิกลณะปัจจัยมหายตนีวิภัตเพราะมหาวิภัตลงอากุมนาธาด้วยอากาลาขโมงยตนีอัจจตนีกาลติปฏิสุเสร็จแล้วก็รวมเข้าด้วยกันได้เลยส่วนรูปหลังพอลงอาคมหน้าธาตุแล้วจะต้องไปอาเทพมหาเป็นมหาด้วยกวัจิธาตุด้วยกวัจิธาตุแล้วก็รวมเข้าด้วยกันก็เรียบร้อยส่วนในคู่ของเขาที่เป็นรูปหลังจะต่างกับรูปหน้าเพียงแค่ไม่ต้องมีหลักการในการลงอาคมหน้าธาตุที่เหลือก็ใช้หลักการเดียวกันมาในฝ่ายอัตโนบทบ้างอปัจจะปัจจะปัจจธาตุอวิกลณะปัจจัยตถะอัตโนบทตถะยัตนีวิภัสสอัตโนบทปฐมบุรุษเอกวจนะในรูปหน้าก็มีการลงอาคมญาติธาตุด้วยพระตถะวิภัสสลงอากุมญาธาด้วยอากาลาขโมหิยตนีอัจจตนีกาลาติปฏิสุขก็รวมเข้าไปรวมเข้าด้วยกันส่วนรูปหลังก็ตัดการลงอาคมไปเท่านั้นเองที่เหลือก็เป็นหลักการเดียวกันหมดต่อไปอปัจจถุงปัจจถุงมาจากปัจจธาตุอวิกลณะปัจจัยตถุงยตนีวิภัสสตถุงหิยตนีวิภัสสอัตโนบทปฐมบุรุษพหุวจนะตถุงวิภัสสลงอคมนาคาด้วยอากาลาขโมงหิยตนีอัจจตนีกาลาติปฏิสุที่เหลือก็รวมเข้าด้วยกันก็เป็นอปัจจถุงส่วนในรูปหลังปัจจถุงก็ไม่ต้องต่างเองว่าไม่ต้องลงอคมนาคาต่อไปอปัจจเสปัจจเสมาจากปัจจธาตุอวิกลณะปัจจัยเสยตนีวิภัสสก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรนะครับก็เสลงอาคมรูปหน้าก็ลงอาคมหน้าธาตุด้วยอากาลาขโมหิยตนีอัจจตนีกาลาติปัตติสุขและที่เหลือก็รวมเข้าด้วยกันส่วนรูปหลังก็ไม่ต้องมีการลงอาคมหน้าธาตุเท่านั้นเองต่อไปอปัจจวหังปัจจวหังจะปัจจธาตุอวิกลณะปัจจัยวหังยตนีวิภัสสภาวะหังวิภัสสลงอาคมนาธาด้วยอากาลาขโมหิยตนีอัจจตนีกาลาติปฏิสุขแล้วก็รวมเข้าด้วยกันส่วนรูปหลังก็ไม่ต้องลงอาคมนาธาต่อไปอปัจจิงปัจจิงปัจจธาตุอวิกลณะปัจจัยอิงยตนีวิภัสสก็ไม่มีอะไรนะครับลงอาคมนาธาตุอากาลาขโมหิยตนีอัจจตนีกาลาติปฏิสุขแล้วก็ประเด็นกันส่วนในรูปหลังก็ไม่ต้องลงอาคมนาธาต่อไปอปัจจมหเสปัจจมหเสปัจจธาตุอวิกลณะปัจจัยมหเสยตนีวิภัสสเพราะมหเสวิภัสสลงอคมนาธาด้วยอากาลาขโมยยตนีอัจจตนีกาลติปฏิสุแล้วก็รวมเข้าด้วยกันส่วนรูปหลังก็ไม่ต้องลงอคมนาธาก็ผ่านต่อไปขมุธาตุขมุขติมหิในการไปถึงบรรลุรู้เป็นไปขมุธาตุเวลาประกอบกับยตนีวิภัสสนะครับทั้งฝ่ายปรัสบทและก็อัตโนบทอาอูโอตถะอังมหาตถะตถุงเสวหังอิงมหาเสเนี่ยนะครับก็จะได้รูปบทตามที่แสดงไว้ให้ดูนี้นะอคัจฉาคัจฉาอคัจฉะคัจฉะ
อคัจฉูคัจฉูอคัจฉุคัจฉุอคัจโฉคัจโฉอคัจฉะคัจฉะอคัจฉิคัจฉินะครับอคัจฉัตถะคัจฉัตถะอคัจฉัตถะคัจฉัตถะอคัจฉังคัจฉังอคัจฉัมหาคัจฉัมหาอคัจฉัมหะคัจฉัมหะฝ่ายอัตโนบทบ้างอคัจฉัตถะคัจฉัตถะอคัจฉัตถุงคัจฉัตถุงอคัจฉเสคัจฉเสอคัจฉวหังคัจฉวหังอคัจฉิงคัจฉิงอคัจฉมหาเสคัจฉมหาเสอย่างในรูปนี้นะครับเวลาที่เราตั้งท่าลบสระที่สุดท่าน่าตั้งท่าด้วยภูวาทโยธาตะโวลบสระที่สุดท่าด้วยธาตุสันโตโลโปนีกัสลัสสะเสร็จแล้วลงวิพัตนะครับลงอาลงอาหิยัตนีวิพัตตลสบทปฐมบุรุษเอกวจนะด้วยหิโยปพุตติปัจจเขหิยัตนีนะคราวนี้ก่อนจะลงวิกรณปัจจัยนะครับใช้อาตัวนี้เป็นนิมิตอาเทศมะเป็นจฉะด้วยคมิสันโตจะโฉวาสัพพาสุสี่เจ็ดหกทับสี่สี่สองต่อจากนั้นก็ค่อยไปลงวิกรณปัจจัยก็จะได้เป็นรูปที่เตรียมไว้ก็จะได้เป็นคัจฉะคราวนี้ก็กลับไปใช้พอเข้าสู่ขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงก็ไปใช้วิธีการของหิยัตนีวิพัตต์สำหรับคมุท่าเนี่ยหลักการที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือไอ้ตรงนี้ก็คือในการอาเทศมะเป็นจฉะด้วยคมิสันโตจะโฉวาสัพพาสุนั้นแล้วก็มาที่อันแรกเลยอคัจฉาคัจฉาอคัจฉะคัจฉะอันนี้มาจากคมุท่าอวิกรอวิกรณปัจจัยอาหิยัตนีวิพัตอาหิยัตนีวิพัตปรัสสบทปฐมบุรุษเอกวจนะนะครับสิ่งที่เราต้องทำคืออธิมะเป็นจัจฉะอันนี้พูดแบบสรุปย่อๆนะก็คืออาเทศมะเป็นจัจฉะด้วยคำวิสันโตจะโฉวาสัพพาสุสำหรับรูปนี้
ลงอาอาคมหน้าธาตุใช่ไหมเพราะอาหิก็ลงอาอาคมหน้าธาตุด้วยอาการาขโมยยตมีอัจฉริยการาติปิสุที่เหลือก็คือลบหน้าปกติหลังแล้วก็รวมเข้าด้วยกันก็เป็นอาคัจฉะถ้ารูปหลังคัจฉาก็ต่างกันตรงที่ว่าไม่ต้องมีการลงอาอาคมหน้าธาตุแล้วก็พอดีลืมพูดนี้ถ้าเป็นอคัจฉะก็ต้องเพิ่มหลักการเข้ามาอีกก็คือรัศอาหรืออาเทศอาเทศอาเป็นอาอาเทศอาเป็นอาด้วยกวัจจิธาตุด้วยกวัจจิธาตุวิภัตติปัจจยานังทีฆะวิปริตาเทสะโลปาคัมต่อไปในรูปที่ประกอบกับอูวิภัตอคัจฉูคัจฉูอคัจฉุคัจฉุมุธาอะปัจจัยอูหิยตนิยุอะขมุธาอะปัจจัยแล้วก็อูหิยตนิวิพัตปรัสบทปฐมบุรุษพระหุวจนะสิ่งที่เราต้องทำก็คืออาเทศมะเป็นจะฉะมะเป็นจะโชวาสปาสลงอะอาคมหน้าธาตุด้วยอาการาขโมหิยตนิอัจฉริยการาติปิสุเสร็จที่เหลือก็ลบแล้วก็รวมส่วนในรูปหลังนะครับก็ต่างกันเพียงแค่ไม่ต้องลงอาคมหน้าธาส่วนสองรูปข้างล่างนะครับพอเราอาเทศมะเป็นจชาลงอาคมหน้าธาหรือว่าไม่ลงอาคมหน้าธาก็ได้นะครับที่เหลือก็คือต้องรัศหรืออาเทศอูเป็นอุเป็นอุเป็นวัติธาตุมันก็จะได้เป็นอคัจฉุคัจฉุต่อไปอคัจฉุคัจฉุอคัจฉะคัจฉะอคัจฉิคัจฉิอันนี้มาจากธาตุอวิกลนปัจจัยโอหิยตนิวิภัตเทศมะเป็นจัตตาในรูปแรกก็อาเทศมะเป็นจชะก่อนด้วยคมิสันโตจโฉวาสภาสุโอวิภัตลงอากุมนาธาด้วยอาการาขโมหิยตนีอัจฉริยการาติปติสุที่เหลือก็ไปลบแล้วก็รวมครับแต่ถ้าต้องการรูปหลังคัจฉุก็ไม่ต้องมีการลงอาคุมนาธาแต่ถ้าต้องการเป็นอคัจฉะคัจฉะก็จะมีการอาเทศโอวิภัตเป็นอุคตาเป็นนะครับด้วยอคัจฉิตุหรือถ้าต้องการลูกอคัจฉิคัจฉิก็เหมือนกันเทศโอเป็นอิก็ต้องการเทศโอด้วยกวัจจิธาตุต่อไปอคัจฉัตถะคัจฉัตถะอคัจฉัตถะคัจฉัตถะอันนี้ก็มาจากมุธาอะวิกลนะปัจจัยตถะอิยตนิวิภัตอธิบัติเป็นจัตชาด้วยคมิสันโตจโฉวาสภาสุถ้าต้องการรูปนี้ก็ลงอาคมหน้าธาอาการาขโมยยตนิอัจฉริยการาติปิสุแล้วก็รวมเข้าด้วยกันแต่ถ้าต้องการรูปก็ตัดหลักการการลงอาคมหน้าธาออกไปนะครับแต่ถ้าต้องการสองรูปล่างนะครับก็จะต้องมีการอาเทศตถะวิภัตเป็นตัดด้วยกวัจจิธาตุด้วยกวัจจิธาตุต่อไปอคัจฉังคัจฉังมาจากสมุทธาอวิกลนะปัจจัยอังยตนีวิภัตปรัสบทอุตมบุรุษเอกวจนะก็อาเทศมะเป็นจัตชาด้วยกมิสันโตจตวาสภาสุถ้ารูปหน้าก็ต้องลงอะคมก็อังวิภัตลงอะอาคมหน้าถ้าด้วยอาการาขโมหิยตนีอัจฉริยการาติปติสุที่เหลือก็เป็นการแล้วก็รวมแต่ถ้าต้องการรูปหลังก็ไม่ต้องมีการอาคมเป็นหน้าถ้าต่อไปอคัจฉัมหาคัจฉัมหาอคัจฉัมหะคัจฉัมหะอันนี้มาจากสมุทธาอวิกลนะปัจจัยมหาหิยตนิวิภัต
อธิมะเป็นจัตฉะเวกมิสันโตจะโชวาสภาสุในรูปที่มีการลงอาคมก็ลงอาคมหน้าธาตุด้วยมหาวิภัตลงอาคมหน้าธาตุด้วยอาการาคโมยยตนีอัชตนีกาลาติปติสส่วนในรูปที่ไม่ถ้าไม่มีถ้ามีในรูปที่ไม่มีอาคมก็ไม่ต้องลงนะครับไม่ต้องลงแล้วก็ในรูปที่เป็นมหะก็เกิดจากการอาเทศมหาวิภัตมหาเป็นมหะด้วยกวัตติธาตุในรูปฝ่ายอัตโนบทก็หลักการเดียวกันนะครับไม่ได้มีอะไรแตกต่างมีทั้งรูปที่ลงอาคมแล้วก็ไม่ลงอาคมเพราะว่าหลักการในการลงอาคมหน้าธาตุโดยใช้หิยตนีอัจฉตนีแล้วก็กาลาติปัตติที่อยู่เบื้องหลังเป็นนิมิตนั้นเป็นหลักการที่ไม่แน่นอนนะครับพวกนี้เอาแค่แยกธาตุปัจจัยพออคัจฉทะคัจฉทะสมุทธาตุอวิกลนปัจจัยตถาอัตโนบทยัตนีวิภัตตถายัตนีวิภัตอัตโนบทปฐมบุรุษเอกวจนะอคัจฉถุงคัจฉถุงสมุทธาตุอวิกลนปัจจัยตถุงยัตนีวิภัตตถุงยัตนีวิภัตอัตโนบทปฐมบุรุษพหูวจนะอาคัจฉเสคัจฉเสสมุทธาอะวิกลนะปัจจัยเสหิยตนีวิภัตเสหิยตนีวิภัตอัตโนบทมัชฌิมบุรุษเอกวจนะอาคัจฉวหังคัจฉวหังสมุทธาอะวิกลนะปัจจัยวหังหิยตนีวิภัตอาคัจฉิงคัจฉิงสมุทธาอะวิกลนะปัจจัยอิงอิชตนีวิภัตอิงยตนีวิภัตอคัจฉมหาเสคัจฉมหาเสสมุทธาอะวิกลนะปัจจัยมหาเสยตนีวิภัตก็มีปัญหาอะไรนะทำตัวรูปก็น่าจะทำกันได้นะครับสำหรับ3ธาตุนี้ทำบ่อยๆทำบ่อยๆใช่ ต่อไปไปดูการใช้นะครับหัวข้อต่อไปการใช้หิยตนีวิภัตลงหิยตนีวิภัตในฐานะดังต่อไปนี้1หิยตนีวิภัตใช้กับอดีตการที่ล่วงแล้วโดยเริ่มจากเมื่อวานนี้เป็นต้นไป2เหตุการณ์นั้นปรากฏเฉพาะหน้าหรือรับหลังต่ออินทรีย์มีตาเป็นต้นก็ได้3แปลออกอัดว่าได้จุดๆตรงจุดนี่คือตามด้วยอัดของกิริยาตามด้วยอัดกิริยาซึ่งเป็นอัดของธาตุนะครับหรือเราใช้คำว่าแล้วถ้าใช้คำว่าแล้วเนี่ยอัดกิริยาที่เป็นอัดของธาตุจะต้องถูกแปลก่อนหรือว่าใช้ได้จุดๆแล้วก็แล้วประกบหน้าหลังเลยหรือแปลโดยวหารแล้วอาจจะใช้คำว่าเคยก็ได้นะครับเคยจุดๆหรือเคยจุดๆแล้วโดยที่ลงอาคมหรือไม่ก็ตามที่มีการพูดอย่างนี้เพราะว่าในบาลีสนามหลวงเนี่ยนะครับได้มีการแบ่งไว้ว่าถ้าเกิดรูปนะถ้าเกิดรูปที่ไม่มีการลงอาคมหน้าธาตุเนี่ยให้แปลออกอัดว่าแล้วนะครับส่วนรูปที่มีการลงอาคมหน้าธาตุเนี่ยให้แปลออกให้มีคำว่าได้ด้วยได้หรือว่าได้แล้วแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือไม่ว่าจะมีอาคมหรือไม่มีอาคมนะครับก็สามารถแปลได้หมดนะจะแปลว่าได้อย่างเช่นได้กินหรือว่ากินแล้วหรือว่าได้กินแล้วตรงนี้ได้หมดไม่ต้องไปแบ่งตามนั้น
ต่อไปตัวอย่างมนุษสาคามัสมามิหาลังยาเนนะอคัจฉุมนุษสาอันว่าคนทั้งหลายอคัจฉุได้ไปแล้วคามัสมาจากหมู่บ้านวิหารังสุวัตยานีนะด้วยยานหรืออันว่าคนทั้งหลายโดยออกแล้วจากหมู่บ้านได้ไปสู่วัดด้วยยาถ้ามีการแปลแบบหลังเนี่ยนะครับเวลาแปลเนี่ยก็อาจจะมีการใส่เข้ามาเช่นนิคมิตวากันนะครับมนุษสาอันว่าคนทั้งหลายนิคมิตวาโดยออกแล้วคามัสมาจากหมู่บ้านอคัจฉุได้ไปวิหารังสุวัตยาเนนะด้วยยาตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วการใช้ไม่มีมากอะไรนะครับการใช้ยัตตนีไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากแต่เวลาใช้ก็ดูนะครับใช้กับอดีตกาลที่ล่วงแล้วโดยเริ่มจากเมื่อวานนี้เป็นต้นไปแล้วก็เหตุการณ์นั้นจะปรากฏเฉพาะหน้าหรือว่ารับหลังต่ออินทรีย์ก็ได้นะครับและการแปลออกอัดก็ดูที่ท่านประมวลมาให้เอาไปใช้แปลได้ต่อไปมาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับยัตตนีวิพัตข้อ1 นะครับตั้งอาอูโอตถะอังมหาตถะตถุงเสวหังอิงมหเส12บทเนี่ยชื่อว่ายัตตนีวิภัตบท12บทนี้นะให้ตั้งชื่อว่ายัตตนีวิภัตตามที่กล่าวไว้ในคัมภีร์กัจเจนะไวยากรณ์ในสูตรว่ายัตตนีอาอูโอตถะอังมหาตถะตถุงเสวหังอิงมหสีสูตรนี้จัดเป็นสัญญาสูตรสูตรนี้ก็427นะครับกัจเจนะ427ดูสิทธิ445
ับแปรนะครับแปลอันนี้ก่อนนะแปลบทนี้ก่อนก็ได้นะอันว่าบททั้งหลาย12บทคือนะอันว่าบททั้งหลาย12บทคืออาอูแล้วผมก็ย่อไปนะอิงมหาเสนะอาอูโอตถะอังมหาตถะตถุงเสวหังอิงมหาเสอันว่าบททั้งหลาย12บทคืออาอูโอตถะอังมหาตถะตถุงเสวหังอิงมหาเสหิยัตตนีชื่อว่าหิยัตตนีไปโทษขีดผิดหิยัตตนีชื่อว่าหิยัตตนีสูตรนี้ก็มีแค่2บทนะครับเป็นสัญญาสูตรนะเป็นสูตรที่ตั้งชื่อบท12บทนะครับอาอูโอตถะอังมหาตถะตถุงเสวหังอิงมหาเสให้มีชื่อว่าหิยัตตนีวิภัตในการแปลสูตรนี้นะครับเราอาจจะแปลบทหลังก่อนก็ได้นะอันว่าบททั้งหลาย12บทคืออาอูโอตถะอังมหาตถะตถุงเสวหังอิงมหาเสหิยัตตนีชื่อว่าหิยัตตนีหรือแปลตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับหิยัตตนีชื่อว่าหิยัตตนีนะครับอาอูโอตถะอังมหาตถะตถุงเสวหังอิงมหาเสคือบท12บทนะคือบท12บทนี้นะคือบท12บทคืออาอูหรือว่าได้แก่บท12บทคืออาอูโอตถะอังมหาตถะตถุงเสวหังอิงมหาเสก็ได้ใจความก็ไม่ได้เสียอะไรนะตรงนี้ท่านก็สรุปมาให้ดูว่าหิยัตตนีวิภัตเนี่ยจะมีอยู่12บทนะครับได้แก่อาอูโอตถะอังมหาตถะตถุงตถะตถุงนะตถะตถุงเสวหังอิงมหาเสเดี๋ยวขอไปเข้าห้องน้ำครับลืมไปมาว่ากันต่อนะครับในหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับหิยัตตนีวิภัตเมื่อกี้เราพูดข้อ1จบไปแล้วนะข้อ1นี่เป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตั้งชื่อนะครับโดยที่ว่าให้ตั้งชื่อบท12บทนะให้ตั้งบท12บทก็คืออาอูโอตถะอังมหาตถะตถุงเสวหังอิงมหาเส12บทเนี่ยให้ชื่อว่าหิยัตตนีวิภัตนะตามที่กล่าวไว้ในคัมภีร์กัจเจนไวยากรณ์ในสูตรว่าหิยัตตนีอาอูโอตถะอังมหาตถะตถุงเสวหังอิงมหาเสนะโดยแปลให้ดูอีกทีนะครับ
อาอูโอตถะอังมหาตถะตถุงเสวหังอิงมหะเสอันว่าบททั้งหลาย12บทคืออาอูโอตถะอังมหาตถะตถุงเสวหังอิงมหะเสยตนีชื่อว่ายตนีวิภัตติสูตรนี้มี2บทนะครับจัดเป็นสัญญาสูตรสูตรนี้ว่าตามกัจเจนะก็คือลำดับสูตรที่427ว่าตามรูสิทธิก็คือลำดับสูตรที่445ต่อไปหลักเกณฑ์เกี่ยวกับยตนีวิภัตติในข้อที่2อันนี้เป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลงหิยตนีวิภัตติลงหิยตนีวิภัตติในอดีตการที่ปรากฏเฉพาะหน้าต่ออินทรีย์มีจักขุนทรีย์เป็นต้นก็ดีไม่ปรากฏเฉพาะหน้าต่ออินทรีย์ก็ดีโดยเริ่มจากเมื่อวานนี้อันนี้ถ้าอ้างอิงตามสูตรที่มาในคัมภีร์กัจเจนะก็คือสูตรหิโยปพุติปัจจเขยตนี427นะกัจเจนะ427รูปสิทธิ418ไม่ใช่หรอคะอาจารย์สูตรที่418ได้ป่ะคะตา418โทษ418ใช่กัจเจนะ418รูปสิทธิ456ตัวนี้ก็เรียบเรียงเป็นรูปประโยคนะครับเรียบเรียงเป็นรูปประโยคหิโยปพุตติปัจจเขวาปัจจเขวาปฏิเตกาเลหิยตนีโหติเวลาแปลก็อันนี้ก่อนเลยนะครับนะอันว่าหิยตนีวิภัตติอ
โพติย่อมมีหรือเราแปลกันแบบติดปากก็คือย่อมลงอันนั้นคือแปลโดยหารนะสามกาเรในการก็คือกิริยานั่นเองนะครับอติเตนะที่เป็นอดีตก็คือเกิดขึ้นล่วงมาแล้วปัจจเควาห้าที่ปรากฏเฉพาะหน้าที่ปรากฏเฉพาะหน้าต่ออินทรีย์ก็ดีอันนี้แปลรวมกันไปเลยนะครับอะปัจเจเควาที่ไม่ปรากฏเฉพาะหน้าต่ออินทรีย์ก็ดีฮิโยปพุตติโดยเริ่มจากเมื่อวานอันนี้แปลสูตรนะครับฮิโยปพุตติปัจจเขหิยัตตนีแปลสูตรก็ฮิโยปพุตติปัจจเขวาอัปปัจจเขวาอติเตกาเลหิยัตตนีโหติหิยัตตนีอันว่าหิยัตตนีวิภัตโหติย่อมมีก็หมายถึงมีปรากฏเกิดขึ้นนะครับกาเลในการหรือในกิริยาอติเตที่เป็นอดีตก็คือเกิดขึ้นล่วงมาแล้วปัจจเขวาที่ปรากฏเฉพาะหน้าต่ออินทรีย์ก็ดีอปัจจเขวาที่ไม่ปรากฏเฉพาะหน้าต่ออินทรีย์ก็ดีฮิโยปพุตติโดยเริ่มจากเมื่อวานนี้สรุปใจความก็ต่ออย่างที่ท่านสรุปไว้แล้วในข้อ2เนี่ยนะครับลงหิยัตนีวิภัตในอดีตกาลที่ปรากฏเฉพาะหน้าต่ออินทรีย์มีจักขุนทรีย์เป็นต้นก็ดีไม่ปรากฏเฉพาะหน้าต่ออินทรีย์ก็ดีโดยเริ่มจากเมื่อวาน
อันนี้จดเสร็จแล้วเนาะก็มาลูกอุทาหรณ์นะครับโสมักคังอะขมาโสอันว่าเขาอะขมาได้ไปแล้วมักคังสู่หนทางอันนี้รูปที่ต้องการให้ดูอะขมามาจากขมุท่าอะวิกรณะปัจจัยแล้วก็อาเยตนีวิพัตปรัสบทปฐมบุรุษเอกวจนะโดยมีการลงอาคมมาขมุกธาตุเวลาประกอบกับเหียตนีวิพัตเนี่ยมี2แบบนะครับตามที่เราเห็นไปนี้เป็นแบบที่มีการอาเทศมะเป็นจะฉะเพื่อจะใช้เป็นตัวแทนของสังโยคันตธาตุนะส่วนในรูปที่ไม่มีการอาเทศมะเป็นจะฉะมีไหมมีนะครับอย่างตรงเนี้ยอะขมาอันเนี้ยไม่มีการอาเทศเป็นจะฉะฉะนั้นเวลาเราแสดงตารางปฐมาลาเนี่ยนอกจากตารางปฐมาลาแบบที่มีการอาเทศมะเป็นจะฉะแล้วนะครับยังสามารถแสดงตารางปฐมาลาแบบที่เป็นรูปมะยังคงเป็นรูปมะอักษรท้ายธาตุปกติโดยที่ไม่มีการอาเทศเป็นจะฉะก็ได้นะไออย่างรูปเนี้ยพอเราตั้งท่าลบสระที่สุดท่าลงอาหิยตนีวิพัตลงอะวิกรณะปัจจัยเรียบร้อยแล้วก็ใช้อาวิพัตเป็นนิมิตลงอะอาคมหน้าท่านะด้วยอาการาขโมหิยตนีอัจจตนีกาลาติปัตติสุเสร็จแล้วก็ลบหน้าปกติหลังสระโลโปมาเทสะปฏิยาทิมหิสระโลเปตุปกติเสร็จแล้วก็นำเหชนะมะสู่อาอักษรหลังนะเยปรังยุตเตก็จะได้รูปเป็นอัคมาได้ไปแล้วหรือว่าไปแล้วเราก็สามารถไปแจกปฐมาลาเนี่ยนะครับนะอะขมาขมาอะขมะขมะอะขมูขมูอะขมุขมุอะขโมขโมอะขมะขมะอะขมิขมิอะขมัตถะขมัตถะอะขมัตถะขมัตถะอะขมังขมังอะขมัมหาขมัมหาอะขมัมฮะขมัมฮะอย่างเงี้ยนะอะขมัตถะขมัตถะอะขมัตถุงขมัตถุงอะขมะเสขมะเสอะขมะวะหังขมะวะหังอะขมิงขมิงอะขมะอะขมัมฮะเสขมัมฮะเสแจกได้นะครับต่อไปอีกอุทาหรณ์หนึ่งในหน้า78เตมักคังอะขมูเตอันว่าเขาทั้งหลายอะขมูได้ไปแล้วมักคังสู่หนทางก็คือพวกเขาได้เดินทางไปแล้วนะครับอันนี้เห็นไหมครับก็ไม่ใช้ในรูปที่ไม่ได้มีการอาเทศมะเป็นจะฉะอะขมูก็มาจากขมุท่าอะวิกรณะปัจจัยแล้วก็อูหิยตนีวิพัตปรัสบทปฐมบุรุษพหุวจนะโดยรูปนี้มีการลงอะอะคมนาทาเดี๋ยวคราวหน้าเรามาว่ากันต่อนะครับ
ในส่วนของหลักเกณฑ์ที่เหลือ3 4 5แล้ว6หายไปไหนทำไมข้ามไป7เลยแล้วก็ไปต่ออัจฉริยวิพัฒน์เลยนะครับก็คิดว่าน่าจะได้เนื้อหาที่ไปเร็วนะครับแล้วก็นักเรียนก็เรียนรู้ทำความเข้าใจได้พอจบวิพัฒน์แล้วก็จะไปขึ้นเรื่องของธาตุนะครับธาตุแล้วก็ปัจจัยพอไปขึ้นเรื่องของธาตุแล้วก็ปัจจัยแล้วเนี่ยก็จะให้นักเรียนเริ่มฝึกในการทำตัวรูปนะนะโดยที่ว่าเราจะฝึกกันในขั้นแรกก็คือจะเป็นการทำตัวรูปบทกริยาขยาที่เป็นจัตุรูปก่อนนะพอคล่องแล้วต่อไปก็จะไปเป็นกัมมรูปไปเป็นภาวะรูปไปเป็นเหตุกัตตุรูปไปเป็นเหตุกัมมรูปนะครับไล่ไปพอเรียนจบแล้วก็จะพิจารณาบทกิริยาขยาดได้แล้วล่ะนะไม่มีปัญหาแต่ขอให้ฝึกด้วยนะครับให้ฝึกด้วยอย่างเรียนในชั่วโมงเนี่ยเวลาที่ฝึกทำเนี่ยให้คิดตามไปด้วยนะจะออกเสียงไม่ออกเสียงก็ได้ไม่ว่าอะไรแต่ว่าให้คิดตามไปด้วยอย่านั่งฟังอย่างเดียวนั้นวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลานะครับก็ขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับผม